ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะใช่ค่ะคือเราทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยกำลังเหยียบเรือสองแคมไหมเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะผมว่าไม่ใช่เหยียบเรือสองแคมหรอกวันนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยอยู่ในภาวะที่ต้องบอกว่าลำบากทางการเมืองนะลำบากทางการเมืองลำบากทางการเมืองนะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะได้มาไล่เรียงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับร้อยเอกธรรมนัสนะครับค่ะคือถ้าใครสังเกตท็อปบ่าย3เนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็จะปรับรูปแบบในการเล่าข่าวในการที่จะนำเอาเรื่องราวทางการเมืองมาให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยได้เห็นในเชิงลึกมากกว่าปกติแทนที่เราจะมาเล่าข่าวทุกข่าวเนี่ยนะครับวันหนึ่งวันนี้เราจะเล่ากันแค่ข่าว2ข่าวเท่านั้นนะครับแต่ว่าแต่ละข่าวนั้นเราจะได้ย้อนให้เห็นได้เห็นมุมมองของข่าวได้เห็นที่มาของข่าวเนี่ยในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นอย่างวันนี้เนี่ยเราเลือกที่จะขยี้ไปที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าขยี้เลยเหรอฮะต้องใช้คําว่าขยี้ค่ะคุณสถาพรเพราะว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยกินพื้นที่สื่อการเมืองเนี่ยหลายสัปดาห์ต่อเนื่องกันเพราะมันมีข่าวล่ําข่าวลือนะคะว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะคะอาจจะสละเรือของพรรคเศรษฐกิจไทยซึ่งก็เป็นพรรคเดิมนะคะแล้วอาจจะย้ายกลับไปอยู่ที่เพื่อไทยหรือไม่เรายังไม่สามารถฟันธงได้เพราะเจ้าตัวเขาก็ยังแบบกักๆอยู่นะคือเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันก็เลยถูกพูดถึงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเมื่อทางด้านคุณพรชัยอินสุขสสเขตหนึ่งจังหวัดพิจิตรพรรคเศรษฐกิจไทยก็บอกว่าจากกระแสข่าวเนี่ยที่บอกร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยทางด้านคุณพรชัยบอกเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงไปแน่นอนอยู่ระหว่างการหารือรวบรวมเอกสารต่างๆเตรียมย้ายเข้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยอย่างแน่นอนส่วนสาเหตุที่ย้ายเนื่องจากบอกว่าเป็นพรรคเล็กเนี่ยนะมีส.ส. 10กว่าคนเท่านั้นเนี่ยมันสู้ไม่ได้อ่ะสู้ไม่ได้นะฮะอำนาจการต่อรองมันก็น้อยอ่ะนะฮะเมื่อถามว่าถ้าย้ายไปเนี่ยคุณพรชัยเนี่ยจะไปลงเลือกตั้งเขตไหนคุณพรชัยก็บอกเลยนะฮะว่าก็ยังลงเขตเดิมนี่แหละเขตหนึ่งพิจิตรอ้าวแล้วเจ้าของพื้นที่เดิมอะคะคุณสถาพรนักข่าวเขาก็เลยถามอ้าวเพื่อไทยเขาเปิดตัวไปแล้วนี่ใช่เพื่อไทยเขาเปิดตัวคือจะส่งคุณปุญญวัฒน์เหลืองวิจิตรนะฮะซึ่งเป็นน้องชายของคุณสุนีเหลืองวิจิตรลงล่ะทำยังไงล่ะคุณพรชัยก็ตอบเลยนะว่าคุยกันแล้วคุยกับใครผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วไม่รู้ เขาบอกแค่ว่าผู้ใหญ่อะคุยกันแล้วอะถอดระหว่างบรรทัดแปลว่ามีตั๋วคือคุณสุนีเนี่ยยอมตกลงแล้วนะฮะไม่มีปัญหาตัวเองเนี่ยได้ลงเขตหนึ่งแน่กลับไปอยู่เพื่อไทยเนี่ย นี่บอกแบบนี้เลยนะตัวเองได้ลงเขตหนึ่งแน่กลับไปอยู่เพื่อไทยคุณปุญญวัฒน์อย่าได้แย้มมาแอมเขตหนึ่งเลยผมเป็นเจ้าของพื้นที่นะค่ะผมเป็นเจ้าของพื้นที่นะอะถ้าอ่านแบบนี้คุณสุนีไปแล้วร้อยเอกธรรมนัสไปหรือเปล่าล่ะไม่ใช่คุณสุนีไปคุณพรชัยไปคุณพรชัยไปแล้วร้อยเอกธรรมนัสล่ะแล้วร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็เขาบอกไงว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยไปแน่นอนไงไปแน่นี่คือทิ้งสิ่งที่คุณพรชัยเนี่ยบอกกับนักข่าวรายงานข่าวนี้เนี่ยคือข่าวสดออนไลน์เนี่ยเป็นผู้ที่รายงานกันมาค่ะทุกคนก็ไปจับประเด็นเนี้ยว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเตรียมที่จะเข้าพรรคเพื่อไทยแล้วใช่หรือไม่แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปประมาณสัก3ชั่วโมงครับค่ะร้อยเอกธรรมนัสโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook Fanpage ค่ะคือมันเป็นเรื่องที่มันต้องมีใครสักคนหนึ่งโกหกนะคุณสถาพรดิฉันว่านะคือไม่คุณพรชัยก็ร้อยเอกธรรมนัสหรือไม่ก็ข่าวสดอ่ะต้องมีจุดโหวอยู่สักจุดหนึ่งคือข้อความของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเขาชี้แจงแบบนี้นะคะร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าจากกรณีที่นายพรชัยไปให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยจะไปเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยตอนนี้รอแค่ขั้นตอนเอกสารร้อยเอกธรรมนัสชี้แจงว่าผมเนี่ยสอบถามจากคุณพรชัยแล้วยืนยันว่าไม่ได้เป็นการให้สัมภาษณ์แต่ว่าเป็นการนั่งคุยกันคือคุณพรชัยเนี่ยไปคุยกับนักข่าวที่สนิทกันไปปรับทุกข์อะค่ะครับคือพี่น้องเขาคุยกันแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวอนาคตทางการเมืองว่าจะเอายังไงก็น่าจะเป็นการวิเคราะห์ว่าเอสสพรชัยจะไปอยู่กับเพื่อไทยได้ยังไงมันไปทับซ้อนกับพื้นที่เดิมของเพื่อไทยที่เขาเปิดตัวมาแล้วนะคุณพรชัยก็เลยเล่าให้เพื่อนนักข่าวฟังยืนยันว่าไม่ได้เป็นการให้สัมภาษณ์เอาท่อนนี้ก่อนร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าคุณพรชัยไม่ได้ให้สัมภาษณ์คือนั่งคุยกันไม่มีไมค์นั่งคุยกันแล้วนักข่าวเนี่ยดันเอามาเขียนไงใช่ค่ะแต่ประเด็นก็คือมันจริงไหมล่ะแปลว่าคุณพรชัยเปิดเผยจริงไง
ก็คุยจริงแสดงว่าคุยจริงแล้วมันก็ต้องมีข้อมูลบางอย่างที่คุณพรชัยเล่าให้นักข่าวฟังครับอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นต่อมาก็คือแล้วอนาคตทางการเมืองของพรรคเศรษฐกิจไทยจะยังคงทำกิจกรรมทางการเมืองหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยอธิบายว่าคือแบบนี้นะเราเนี่ยไม่มีการยุบพรรคเพียงแต่ว่าส.ส.ที่เคยเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสภาพลงเพราะว่าตัวผมเนี่ยลาออกจากหัวหน้าพรรคแต่เราก็ตั้งหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคกรรมการบริหารพรรคตั้งชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อดำเนินนโยบายของพรรคพูดง่ายๆก็คือพรรคเศรษฐกิจไทยยังมีอยู่ไม่ได้ยุบพรรคนะคะแล้วหลังจากนี้อนาคตของพรรคเศรษฐกิจไทยอนาคตทางการเมืองจะเป็นยังไงร้อยเอกธรรมนัสบอกว่ายังไม่ได้คิดแล้วเราเนี่ยก็ไม่เคยระบุว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนด้วยมีแต่สื่อมวลชนเนี่ยคาดการณ์กันไปเท่านั้นเองก็เลยเรียนพี่น้องสื่อมวลชนมาด้วยความเคารพก็คือเอาเป็นว่าวันนี้ยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่เศรษฐกิจไทยใช่ค่ะแต่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วนะฮะแต่ยังไม่ได้ไปเพื่อไทยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวกันเนี่ยนะฮะว่ากวนตรงกวนแตกเนี่ยไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยครับคือตั้งแต่เมื่อวันที่8ตุลาคม2565ค่ะเราเห็นเส้นทางของร้อยเอกธรรมนัสนั้นเนี่ยก็คือการลาออกจากหัวหน้าพรรคหรือว่ากรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทยค่ะเพื่อเปิดทางเนี่ยเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกกรรมการพรรคลาออกเนี่ยก็จะต้องมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคกันใหม่ซึ่งก็มีการประชุมกันไปในวันที่10ตุลาคม2565ค่ะปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยนะครับก็มีการจับตามองว่าแล้วตกลงเนี่ยกรรมการบริหารชุดใหม่เนี่ยจะมีการเลือกร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยกลับมาอีกครั้งหรือไม่ท่ามกลางกระแสเสียงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับว่าในส่วนของพรรคเศรษฐกิจไทยนั้นเนี่ยพรรคเนี่ยกำลังแตกกวนกำลังแตกจะมีส.ส.เนี่ยที่อยู่ในสังกัดของร้อยเอกธรรมนัสนั้นเนี่ยจะระเหตุระเหเร่ร่อนเนี่ยไปสังกัดพรรคต่างๆเนี่ยกันมากมายเลยทีเดียวซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็คือตั้งแต่19มกราคม65เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสนั้นเนี่ยมีถูกมติของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยขับออกมาแล้วก็พร้อมด้วยส.ส.อีกจำนวนหนึ่งร้อยเอกธรรมนัสก็ไปเปิดตัวเข้าร่วมกับพรรคเศรษฐกิจไทยพร้อมกับส.ส.ที่ออกมานั่นแหละนะครับในขณะที่หลังจากนั้นก็มีข่าวกันมาต่อเนื่องนะครับว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะกลับไปพลังประชารัฐบ้างละร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะไปอยู่พรรคเพื่อไทยบ้างล่ะค่ะแล้วมีข่าวปูดกันออกมาว่าร้อยเอกธรรมนัสนั้นก็มีดีลลับกับคนแดนไกลบ้างล่ะนะครับซึ่งก็มีข่าวแบบนี้มาโดยตลอดค่ะจนกระทั่งเนี่ยนะครับมันมีการพูดกันถึงว่าเอาละ12ส.ส.ที่ออกมาจากพลังประชารัฐเนี่ยพี่นัดไปไหนไปกันใครไปด้วยกันเนี่ยเขาบอกมีอยู่12คนอันนี้เป็นสัญญาใจกับร้อยเอกธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสไปไหนก็จะไปด้วยนะฮะคุณจีระเดชศรีวิราชสสพะเยานะครับคุณเกษมสุภรานนท์สสโคราชคุณทัศนาพรเกตเมธีการุณสสโคราชเช่นเดียวกันนะครับมีคุณไผ่ลิกคุณไผ่ลิกก็เป็นมือขวาร้อยเอกธรรมนัสนะกำแพงเพชรใช่มีคุณพรชัยอินสุขสสพิจิตรคุณปัญญาจีนาคำแม่ฮ่องสอนคุณจอมขวัญกับบ้านเกาะคุณภาคภูมิบูรประมุขคุณสมศักดิ์คุณเงินคุณบุญสิงห์วรินทรักษ์คุณยงยุทธเทพจำนงแล้วก็คุณยุทธนาโพธสุทนคือพูดง่ายๆว่า12คนนี้เนี่ยไปไหนไปด้วยที่ถูกขับออกมาจากพลังประชารัฐไปไหนไปด้วยไปด้วยกันไปไหนไปด้วย12คนที่บอกแบบนั้นแต่ว่าวันที่10ตุลาคมเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันมี4คนเนี่ยไม่ไปร่วมประชุมพรรคไม่ไปร่วมซึ่งทั้งที่เป็นส.ส.อยู่ในสังกัดเนี่ยเศรษฐกิจไทยเหมือนกันเนี่ยก็คือ3คนนายธนัททวีเกื้อกูลกิจสสตากคุณณัฐพลจรัตพีพงษ์สสสุรินทร์คุณธนสิทธิ์โคสุรัตน์สสอุบลราชธานีก็บอก3คนนี้เนี่ยมีข่าวแว่วๆเนี่ยว่าจะย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยค่ะส่วนอีกคนนึงครับบอกว่าจะกลับพลังประชารัฐนั่นก็คือสถิระเผือกประพันธ์สสชลบุรีแต่ทั้งหมดคือมาจากพลังประชารัฐเหมือนกันทั้งหมดที่มาจากพลังประชารัฐถูกมั้ยมาจากพลังประชารัฐแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้นสายปลายเหตุมาตั้งแต่ต้นเนี่ยบางมันก็มาจากหลายสายอะนะฮะคือบางคนก็ตามร้อยเอกธรรมนัสมาตั้งแต่เพื่อไทยอะไรแบบเนี้ยอ๋อสมัยไทยรักไทยตอนนู้นใช่ไหมคะนะคะตอนเนี้ยก็กลายเป็นกวนเป็นก้อนเป็นที่เขาบอกว่ามีการพูดกันถึงว่าเออตกลงแล้วเนี่ยส.ส.สังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยสุดท้ายแล้วจะไปอยู่ที่ไหน
จะไปอยู่ที่ไหนกันแน่แตกไปแตกมานะคะร้อยเอกธรรมนัสก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปอยู่พรรคพลังประชารัฐกับลุงป้อมหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนก็วิเคราะห์ว่าเฮ้ยร้อยเอกธรรมนัสกับลุงป้อมเนี่ยก็สนิทกันอยู่นะมีความสนิทแล้วก็รักทุกวันนี้ก็ยังแบบติดต่อรักกันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครตามข่าวการเมืองคงจำกันได้ว่าวันที่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยตัดสินใจเดินออกมาจากพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะคะเจ้าตัวเนี่ยตอบคำถามนักข่าวหลายครั้งมากในลักษณะประมาณว่าไม่กลับยังไงผมก็ไม่กลับพรรคพลังประชารัฐ